ไปไหนอ่ะฮะไปไหนตัวนึงอ่ะตรงเนี้ยตัวใหญ่อ่ะมันเคยอยู่ตรงนี้เนี่ยตัวนึงอ่ะตัวนู้นก็ถ้าจะเสียแล้วน่ะฝั่งนู้นไงมันจะมีอยู่คู่ละ2ไงข้างละ2อ่ะอันนี้มันไปแล้ว1เครื่องอันนี้เหมือนไม่มีน้ำเลยนะเนี่ยใช่ไหมโอ้ใช่ไหมโอ้มองไม่เห็นน้ำเลยถ้าจะไม่มีน้ำเลยนะทางล่างมันก็ใกล้ไปหมดแล้วไม่มีจะเติมไม่มีโยมีสายช่วยมาแก้หรืออะไรไม่ต้องลากสายแล้วถ้าข้ามมาฟังนี้แล้วก็หย่อนสักควรแก้วราครับนางคู่เก่ากับพระไตรพร้อมกันครับอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอัญชรีขออนุญาตครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระพระมัชฌิมาพระน้อยกะแม่ชีโยคีในการนำสวดมนต์วัดเย็นในวันนี้เปิดหนังสือสวดมนต์ไปเล่มใหญ่ไปที่หน้าหนึ่งโยโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพิงกิเลสเพิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวาคาโตยเยนะภควะตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วโสปฏิปันโนยัสสาภควะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตามมาอย่างพระกวันตังสัทธรรมสะสังฆังอิเมหิสักการะหิยะทารังอารโอปิเตหิอภิปุจยามานข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้อันยกขึ้นตามสมควรแล้วสาธุโนพันเตภะคะวาโสเจราปรินิพุตโตเป็นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพานนานแล้วทรงสร้างคุณอันสำเร็จประโยชน์ไว้แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายปัจฉิมาชนตานุกรรมปมานาสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่พวกข้าพระเจ้าอันเป็นชนรุ่นหลังอิเมสักการะทุกขตาปัญญาการะภูเตปฏิคันตุขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงรับเครื่องสักการะอันเป็นบรรณาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้อัมหากังทีครตังหิตายาสุขายาประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้า
ป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากาโตภควันตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์อันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตพุทธัพพะคะนะมะคะลังกะโรมะสะนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมโพธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมโพธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเปิดหนังสือหน้า19ครับอันธรรมยังพุทธานุสันตินยังกะโรมะเสตังโคปะนาภะคะวันตังเอวังกัลลายาโนกิตติสัทโทอภุคคโตก็กิตติสัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภะคะวาพอเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีเจ้านั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจรณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะโสขตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรปุริสธรรมสารทิ
เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้อันธรรมยังพุทธาภิกขิงกะโรมะเสพุทธวารหันตวรตาทิคุณาภิยุตตาพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นต้นโสทาภิญาณกะรุณาหิสมาคันตตาพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์พุทธเสยโยสุชนะตังกมลวสุรพระองค์ใดทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจอาทิตย์ทำบัวให้บานวันธรรมังตมรณะสิรสานชินเณรทานข้าพระเจ้าไหว้พระชินสีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงกราวพุทธยสัพพปานินังสรณะเขมมุตตมังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายปาทมานุสเตทานังวันทามิตังเสเรนังข้าพระเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความละลึกองค์ที่หนึ่งด้วยเสียงกราวพุทธาสาหัสมิทาโสวาพุทธโธเมสามิกิสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าพุทธโธทุกขาสะคาตาจะวิทาตาจะหิตาสะเมพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าพุทธาสาหังนิยาเทเมสรีรังชีวิตันจิตังข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันทันตังจริสามิพุทธาเสวะโสภทิตังข้าพระเจ้าผู้ไว้อยู่จากประพฤตตามซึ่งความตรัสรู้ดีขอพระพุทธเจ้านาทิเมสรนังอันยังเมสรนังวรังสรณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจวัชเชนะวัฏฐายะสาธุสาสนิด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันทะมาเนนะยังปุญญังปะสุตังอิทังข้าพระเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ควรขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสงตัสสะเตชะสา
อันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าโดยเดชแห่งบุญนั้นกายเยนะวาจายะวะเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทธเถกุกัมมังปะกะตัมมะยายังกัมนาติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทธโธปฏิคันหาตุอัจจยันตังขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตงวาพุทธเถเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปหันธรรมยังธรรมานุสตินยังกโรมาเสสวากาโตภควาตาธรรมโมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติเพื่อเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาพเวนโยเหเตเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้ธรรมยังธรรมาภิกขิตติงกโรมาเสสวากขาตาตาทิคุณโยกาวาเสนาสยโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐพร้อมประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมัคคปากัปปริยัติวิโมกขเพโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยัติและนิพพานธรรมโมกุโลกัปปตนาตถทาริทาริเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันธรรมหังตมหระวรธรรมเมตันข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธรรมโมยโยสัพพะปานินังสรณังเขมมุตตมังพระธรรมใดเป็นสรณะอันกระเสมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยานุสันติฐานังวันทามิตังสิเรนังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความละเรองค์ที่สองด้วยเสียงกราวธรรมสาหาสัมพิทาสวะธรรมโมเมสามิกิสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าธรรมโมทุกขาสัคขาตาเจวิธาตาเจหิตาสมิพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าธรรมสังนิยา
สรีรันชีวิตันจิตธรรมข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันโตังจริสามิธรรมเสวสุธรรมตังข้าพระเจ้าผู้ไว้หยุดจากประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนาทิเมสรนังอัญญาธรรมโมเมสรนังวรังสรณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจวัชเชนวัฏไทยะสาธุสาสนิด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธรรมังเมวันทะมาเนนยังปุญญังปสุตังอิทังข้าพระเจ้าผู้ไว้อยู่ซึ่งพระธรรมได้ควรควายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายะเมมาเหสงตาสเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเยนะวาจายะวะเจตสาวาก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธรรมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังกัมนาติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธรรมโมปฏิคันหะตุอัจจยันตังขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวะธรรมเมเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปอันธรรมยังสังฆานุสตินยังกะโรมะเสโสปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วโอจุปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติเพื่อโลธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติสมควรแล้วญาติทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจาตาริปุริสยุคานิอาทาปุริสัมปุคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเลี้ยงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหูไดโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหูไดโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิไดโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชริกรณิยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชริ
อนุตรังปุญญาเขตังโลกาสติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้หันธรรมยังสังฆาภิกขิติงกโรมาเสสาธรรมโชโสปฏิปฏิคุณาธิยุตตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นโยธาภิโทอริยโปคระสังฆาเสโทเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลอันประเสริฐแปดจำพวกศีลาธิธรรมปวาราสยกายจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมมีศีลเป็นต้นอันบวรวันธรรมหังตามริยานะคะนังโสโสธรรมข้าพระเจ้าไหว้โบแห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้นอันบริสุทธิ์ด้วยดีสังโฆยสัพพปาณินาสรณังเขมมุตตมังพระสงฆ์โมใดเป็นสรณะอันกระเสมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตติยานุสติฐานังวันทามิตังสิเรนังข้าพระเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความละลึกองค์ที่สามด้วยเสียงกล่าวสังฆาสาหัสมิทาสวะสังโฆเมสามิกิสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าสังโฆทุกขาสังฆาตาจวิธาตาจหิตาสะเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าสังฆาสาหังนิยาเทมิสริรันเควตันจิทังข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์วันทันโตหังจริสามิสังฆาโสปฏิปันตังข้าพระเจ้าผู้ไหว้อยู่จากประพฤติตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นาทิเมสรนังอัญญาสังโฆเมสรนังวรังสรณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจวัชเชนะวัฏไทยันสัตุสาสนเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระสังฆังเมวันทะมาเนนะยังปุญญังปะโสตังอิทานข้าพระเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ควรขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายามิมาเหสงตัดสเตชะสานอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเณวาจายวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเขกุกรรมังปกตังมยายังกรรมนาติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สังโฆปฏิคันหาตุอัจจยันตัง
ขอประสงค์จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริโตวาสังเคเพื่อการสำรวมระวังในประสงค์ในการต่อไปขันธมายังอธิตาปัจเวคณาปาทังปนามะเสอาจะมะยาอาปาจเวเคตาวายังเจวรังปริพุตังจีวรใดอันเรานุ่งห่มแล้วไม่ทันพิจารณาในวันนี้ตังยาวะเทวาสิตาสะปฏิฆาตายาชีวรนั้นเรานุ่งห่มแล้วเพียงเพื่อบำบัดความหนาวโอนหาสะปฏิฆาตายาเพื่อบำบัดความร้อนดังสมากาสวาตาตาปะสิริงสปะสัมผัสสานังปฏิฆาตายาเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยงลมแดดและสัตว์เลื้อยครานทั้งหลายยาวะเทวะหิริโกปินาปฏิชาธนาทังและเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะอันให้เกิดความละอายอาจจะไม่ยาอปาจเวเคตาวายโยเป็นธรรมปาโตปริพุตโตเป็นธรรมบาทใดอันเราฉันแล้วไม่ทันพิจารณาในวันนี้โสเนวะทวายาเป็นธรรมบาทนั้นเราฉันแล้วไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานนะมะทายาไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกายนะมันดนายาไม่ใช่เป็นไปเพื่อประดับนะวิโภสนายาไม่ใช่เป็นไปเพื่อตกแต่งยาวะเทวะอิมาสกายาสถิติยาแต่ให้เป็นไปเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ยาปนายาเพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพเวหิงโสปรติยาเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายพระมัจจริยานุคายาเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์เอเตโปลานัญจเวทนังปฏิหะคามิด้วยการทำอย่างนี้เราย่อมระงับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาเก่าคือความหิวนาวันจะเวทนานาโอปาเทสามิและไม่ทำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นยาตาราจะเมพระวิสันติอนวัตจะตาจะพาสวิหารจะตีความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาโทษไม่ได้ด้วยและความเป็นอยู่โดยผาสุกด้วยจากมีแก่เราดังนี้อาจจะไม่ยาอาปาจเวเคตาวายังเสนาสนางปริพุตังเสนาสนะใดเราใช้สอยแล้วไม่ทันพิจารณาในวันนี้ตังยาวะเทวาสิตาสะปฏิฆาตายาเสนาสนะนั้นเราใช้สอยแล้วเพียงเพื่อบำบัดความหนาวโอนหาสะปฏิฆาตายาเพื่อบำบัดความร้อนดังสมากะสวาตาตาปะสิริงสัมปะสัมผัสสานังปฏิฆาตายา
เพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยครานทั้งหลายยาวเทวาอุตโตปริสยะวิโนทนันปฏิสันลานารามทังเพียงเพื่อบรรเทาอันตรายอันพึงมีจากดินฟ้าอากาศและเพื่อความเป็นผู้ยินดีอยู่ได้ในที่เหล็กเล่นสำหรับภาวนาอาชามยาอาปาจเวคิตาวายโยคิรานาปาจยาเพสัชชาปริคาโรปริพุตโตคิรานาเพสัชบริคารใดอันเราบริโภคแล้วไม่ทานพิจารณาในวันนี้โสยาวะเทวานังไวยาภาธิกานังเวทนานาปฏิฆาตายานคิรานังเพศาสบริขานันเราบริโภคแล้วเพียงเพื่อบำบัดทุกขเวทนาอันบังเกิดขึ้นแล้วมีอาภาต่างๆเป็นมูลอาพยาปัจฉปรมัตตายาติเพื่อความเป็นผู้ไม่มีโรคเบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งดังนี้อันธรรมยังอุทิศนาทิฏฐานคาถาโยพนามเสอิมินาปุญญากัมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัชฌายาโกโนตาราอุปัชฌาผู้เลิศคนอาจาริโยปาการาจาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจยาตากาทั้งพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสนจันและราชาคุณวันตานารามปิจารผู้ทรงคนหรือผู้สูงชาติพระมบาราจะอินทาจาพรหมาและอินทราชโลกาปาลาจเทวตาทางถวยเทพและโลกาบาลยะโมมิตามโดสานจายมมาราชมนุษย์เมตบัจจตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จ้องพรานสัพเพสัตตาสุขีโหนตนขอให้เป็นสุขสารทุกทั่วหน้าอย่าทุกทนปุญญานิปากตานิเมบุญผองที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุภพรสุขังจติวิทังเทนโตให้สุขสามอย่างล้นเขียปางปามเป็นทะวมตังให้รู้ถึงนิพพานพรานอิมินาปุญญกรรมเวนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอิมินาอุทิศนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์เขียปางโสลเพเจวาเราพรันได้ซึ่งการตัดตานโหปาทานเฉทนังตัวตันหาโอปาทานเยสันตาเนหินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวะนิพพานตมะมังกว่าเราจะถึงนิพพานนาสันโตสัพพทาเยวะมาไรสิ้นจากสันดานยะถาชาตอพระเวพระเวทุกทุกภพที่เราเกิดอุชนจิตตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสันเลขโควิริยามหินาพร้อมทางความเพียรเลิศ
ป็นเครื่องโคตรกิเลสหายมาราละพันตุโดกาสังโอกาสอย่าเพิ่งมีแก่โมมานสิ้นทางร้ายการตนจะวิริเยสุเมเป็นช่องปะโทสลายทำลายล้างความเพียรจมพุทธาธิปวโรนาโทพระพุทธผู้บวรนาถธรรมโมนาโทวรุตตมพระธรรมที่พึ่งอุดมนาโทปัจเจกพุทโธจาพระปัจเจกพุทธสมสังโฆนาโทตโรมะมังทอประสงค์ที่พึ่งพยองตมานุภาเวนะด้วยอนุภาพนั้นมาโรกาสังลพันตุมาขอโมมานอย่าได้ช่องทาสาปุญญานุภาเวนะด้วยเดชบุญทั้งสิบป้องมาโรกาสังลพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มันเถินเปิดเป็นหน้า35ครับทานปารมีสัมปันโนทานโอปปารมีสัมปันโนทานปรมาทาปารมีสัมปันโนตามะเตกะโรนาโมทิตาโอเปคาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสีลาปารมีสัมปันโนสีลาโอปปารมีสัมปันโนสีลาปรมาทาปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณาโมทิตาโอเปคาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาเนคัมมาปารมีสัมปันโนเนคัมมาโอปปารมีสัมปันโนเนคัมมาปรมาทาปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณาโมทิตาโอเปคาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาปัญญาปารมีสัมปันโนปัญญาโอปปารมีสัมปันโนปัญญาปรมัตถปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณาโมทิตาโอเปคาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาวิริยปารา
มิสัมปันโนวิริยาโอปปาระมิสัมปันโนวิริยาปรมัตถปาระมิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณาโมทิตาอุเปคาปาระมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาขันติปาระมิสัมปันโนขันติโอปาปาระมิสัมปันโนขันติปะระมัทธาปาระมิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณาโมทิตาอุเปคาปาระมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสัจจาปาระมิสัมปันโนสัจจาโอปาปาระมิสัมปันโนสัจจาปรมัตถปาระมิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณาโมทิตาอุเปคาปาระมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอัตถิธานาปาระมิสัมปันโนอัตถิธานาโอปาปาระมิสัมปันโนอัตถิธานาปะระมัทธปาระมิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณาโมทิตาอุเปกปาระมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาเมตตาปาระมิสัมปันโนเมตตาโอปาปาระมิสัมปันโนเมตตาปรมัตถปาระมิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณาโมทิตาอุเปคาปาระมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอุเปคาปาระมิสัมปันโนอุเปคาโอปาปาระมิสัมปันโนอุเปคาปะระมัทธปาระมิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณาโมทิตาอุเปคาปาระมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาทัสสปาระมิสัมปันโนทัสสโอปาปาระมิสัมปันโนทัสสปรมัตถปาระมิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณาโมทิตาอุเปคาปาระมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาพุทธังสรณังคัจฉามินะมามิหังเปิดหนังสือบนเวทีไปหน้า53ครับ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิโยจากุมามโมหมารามปกาโทสามังวังพวนทนสุขโตวิมุตตมาลาสะปาสาวินิมอจยันโตปาเปสิกเขมังชนะตาวินัยยังพวนทางวรันตาสิรสานมามิโลกาสนาทันจะวินายกันจะตันเตชะสาเตชะยาเศรษฐิโหนโตสาพันตรายาจะวินาสเมนโตธรรมโมทะชอยโยวิยตาสะสะทุทัดเสสิโลกาสวิโสธิมาคันนิยานิโกธรรมธารัตสาธาเรสาตาวะโหสันติกะรอโสเจนโดธรรมมังวรันตาสิระสานะมามิโมหะปะทาลังอุปสันตาธาหังตันเตชะสาเตชยาเศรษฐิโหโตสาพันตรายาจะวินาสะเมนโตสัตธรรมเสนาสุขตานุคอยโยโลกาสะปาปวงปะกิเรสะเชตาสันโตสยังสันตินิโยชะโกจะสวังคตาธรรมวิธิตังกะโรติสังฆังวรันตาสิระสานะมามิโพธทานุโพธังสัมมาสีลาทิถิงตันเตชะสาเตชะยาเศรษฐิโหนโตสาพันตรายาจะวินาสเมนโตหน้า55นะโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสิโนนะโมโอตัมมาธัมมาสะสวะคะตัสเสวะเตนิทะนะโมมหาสังฆาสัมปิวิโสทะสีลาทิทิโนนะโมโอมาตะยาลาทัสสะรัตนาตะยาสะสาธุกังนะโมโอมะกาเตตาสะตาสะวะโทตยาสะปินะโมกาลาปะภาเวนะวิคาชันโตโอปะทวานะโมการะนุภาเวนะสวะทิโหโตสะพะทานะโมกาลาสะเทเชนะวิเทมหิโหมิเตชะวะเปิดเป็นหน้า57
พระโหเทวามโนสาจามังคะลานิอาเจนตยงอากังคะมานาสนธานาพระหิมังคะรัมโมตัมมาอะเสวนาจะพารานังปันทิตานันจะเสวนาปวชาจะปวชนียานังเอตัมมังคะรัมโมตัมมังปฏิโรปเทสวาสอนจะปวเพจกตาปวนยตาอัตตสัมมาปณิทิจะเอตัมมังคะรัมโมตัมมังพาโหสัญจันจะเสปันจะวินโยจะโสเสขิโตโสภาสิตาจะยาวาจะเอตัมมังคะรัมโมตัมังมาตัมปิตุโอปาทานาปุตตาทาลาสะสังฆโหอนากุลาจะกัมมันตาเอตัมมังคะรัมโมตัมังทานันจะธรรมจริยาจะยาตะกานันจะสังฆโหอนาวาจานิกัมมานิเอตัมมังคะรัมโมตัมังอารเตวิรเตปาปามาจัมปานาจะสัญญมโมอาปปมาทอนจะธรรมเมสุเอตัมมังคะรัมโมตัมมังคาละวันจะนิวาตอนจะสังโตทีจะกตาโยตากาเลนะธรรมันสวนังเอตัมมังคะรัมโมตัมมังขันเตจะโสวันจะสตาสมานานันจะทานสนังกาเลนะธรรมสากัดชาเอตัมมังคะรัมโมตัมมังตปจะพรหมจริยานจะอริยสัจจานาทัสสนังเนปานาสัจฉิกิริยาจะเอตัมมังคะรัมโมตัมมังโพธาสโลกธรรมเมหิจิตตังยาสนกรรมปฏิอโสกังวิรัชังเขมังเอตัมมังคะรัมโมตัมมังเอตาทิสานิกาตวานาสัพพัทธัมปราชิตาสัพพัทธโสทิงคะฉันติตันเตสังมังคะรัมโมตัมมันเตหน้า59ยานิทะโพตานิสัมมาคตานิพมมานิวายานิวานตะลิเคสัพเพวะโพตาสุมะนาภวันตุอาทอมปิสากาจะสุนันตุภาสิตังตัดสัมมาหิโพตานิสาเมทสัพเพเมตังกะโรธะมานุสยาปะชายะทิวาจะลัดตอจะหะลันติเยพระเริงตัดสมาหิเนลังคาธาปมัตตายังกินจิเวตังอิทะวาหุรังวาสักเคสุวายังรัตนังปฏิตังนโดสมังอาทิตาทาคาเตนาอิธรรมปิพุทธเทรัตนังปฏิตังเอเตนาสัจเจนาโสวัตที่โหตุขยังวิราคังอมตะปณิตังยทาชะคาสักยะมุเนสมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะสมาธิกินจิธรรมปิธรรมเมละตานังปณิตังเอเตนะสัจเจนะโสวัตถิโหตุโพธาเสทโปริวานะเยสุเจงสมาธิมานันตริกาลยะมาหุสมาธินาเตนะสโมนะเวชติอิธรรมปิธรรมเมละตานังปะเนตังเอเตนะสัจเจนะโสวาธิโหตุเยปุคะลาอัตสตังปะสัตถาจตาริเอตานิยุคานิโหติเต
ากกิไดยะโสกตาสะสาวกาเอเตโสเทนนานิมหาภะลานิธรรมปิสังเขละตะนังปะนิตังเอเตนะสัจเจนะโสวัตถิโหนโตเยโสประโยชน์ตามะนะสาทานเหนันเนกามิโนโคตมะสาสนัมหิเตปฏิปัตตาอะมะตังวิคัยหะลัตธัมโมทานเนโพเตงโพนชะมานะอิธัมปิสังเขละตะนังปะนิตังสัจเจนะโสวาทิโหตุยาทินทะคิโลปะทะเวงสิโตสิยาจะตัวพิวาเตพิอาสัมปะกัมปิโยตาโทปะมังสาปุริสังวาทามิโยอริยสัจจานิอเวจปะสติอิธรรมปิสังเขละตะนังปะนิตังเอเตนะสัจเจนะโสวาทิโหตุเยอริยสัจจานิวิภาวยันติคัมภีรปัญเยนะโสเทสิตานิเกณจาปิเตโหนติโพสัพปมัตตานะเตภวังอัตมะมาทิยันติอิธรรมปิสังเขละตะนังปะนิตังเอเตนะสัจเจนะโสวาทิโหนตุสหวาสัทธาสนะสัมปทายตะยานโสธรรมาชะหิตาพระวันติสักกายเทธิวิจิกิจิตันจาศิลาพตาวาปิยธาทิเกณจิจตัวหาปาเยหิจเวปมุตตอชาจาพิธานานิอาภาพอการตรงอิธรรมปิสังเขละตานังปานิตังเอเตนะสัจเจนะโสวันทิหอนตุเกณจาปิโสกรรมังกะโรติปาปะกังกะเยนวาจะยุทธเจตสาวาอาภัพพโสตาสปะเตชทายะอาภัพพระตาทิทปะทาสวตตาอิธรรมปิสังเขละตะนังปะนิตังเอเตนะสารเจนะโสวาทิหอนตุวานาปะคมเพยะถาโพสิตาเขคิมหานมาเสปะทมัดสมิงเขมเหตโทปะมังธรรมวรังอาเทสเยนเนปานาคามิงปะระมังหิตายะอิธรรมปิพุทธเทระตานังปะนิตังเอเตนะสัจเจนะโสวัตถิหอนตุวะโรวะรังโยวะระโทวะระหะโรอะโดตะโรธรรมวรังอาเทสเยอิธรรมปิพุทธเทระตานังปะนิตังเอเตนะสัจเจนะโสวาทิหอนตุขีนังปุราดังนะวังนาทิสัมภวังเวรัตตเจตายะติเกภวัตสมิงเตเขนะพีชาอวิรุณหิฉันทานเนพันติธีรายะทายัมปะทิโปอิธรรมปิสังเขละตานังปะเนตังเอเตนะสัจเจนะโสวาทิหอนตุยานิทัพโพตานิสมาคตานิพมมานิวายานิวาอันตริเขตทางคตังเทวมนุษย์สัพโพชิตังพุทธทางนามันสามาโสวันทิโหนตุยานิทัพโพตานิสมาคตานิพมมานิวะอันตะเรเขตะทาคะตังเทวะมนุษย์สัพโพชิตังธรรมังนามันสัมมาโสวาทิโหตุยานิทัพโพตานิสัมมาคตานิพมมานิวายานิวะอันตะเรเขตะทาคะตังเทวะมนุษย์สัพโพชิตังสังฆานามันสัมมาโสวาทิโหตุ
กรณียมาทะโกสเรนะยันตังสันตังปะทาอาภิสัมเมจสะโกโอโชจะโสโหโชจะโสวะโชจะสัมโมโทอนัตติมานิสันตัวสะโกจะโสภะโรจะอาปะเกตโชจะสันละหุกะวันติสันเตนะทะริโยจะนิปะโกจะอาปะคาโพกุเรโสอนาโนเขโทนะจะโคทังสมาจะเรเกนจิเยนะเวนโยปะเรโอปะวะเทยโยโสขีโนวาเคมิโนโหนตุสัพเพสัตตาพระวันตุโสขีตัดตาเยเกนจิปานะโพตัดทิตาสาวาทาวะราวะอะนะวะเสสาทีขาวะเยมหันตาวะมาชิมาระสกาอโนกาโทลาเทถาวาเยจาเทถถาเยจาโทเรวาสันติอวิโทเรโพตาวาสัมภเวสิวาสัพเพสัตตาพระวันโตโสเกตาตานะปะโรปะรังนิโกเพทนาติมันเยทะกาทะจินังเกนจิพะยาโรสนาปฏิกาสัญญานานยะมันยาสะโทขามิเฉยยะมาตายะฐานิยังโปตังอายุสาเอกโปตมโนระเขเอวามเปียสับพระโพเตโสมานาสัมภาวะเยอปริมานันเมตาจะสาพระโรกาสมิงมานาสัมภาวะเยอปริมานันโอทางอโทจติริยันจะสัมภาทางอเวรังอสปัตตังติทันจรังวาสยานวายาวตาสวิคตามิตรโทเอตังสาเตงอาทิตเถยพระมเมตาวิหารังอิทะมาโหเทศเทนจะอนุปาคามะศีลวาทัดสเนนสัมปันโนกาเมโสเวนเฮยะเคทางนาเฮชาโตคาปะสเฮยังโปนะเรเตเตเปิดไปหน้า77โพชฌังโฆสติสังขาโตธัมมานังวิจโยตถาวิริยัมปิติปัสสาทิโพชฌังคะจตถาปะเรสมาทุเปกะโพชฌังคะสัตเตเตสัพพทาสีนามุนินาสัมมาทาขาตาภาวิตาพระโหเลกตาสังวาตันติอาเพนยายะเนภาอนายะจะโพธิยาเอเตนะสัจจวัตเชนะโสธิเตหนโตสัพพะทาเอกัสมิงสัมเยนะโทโมคันลานันจะกาสปังคิลาเนโทคิเตเทสวะโพชังเคสัตเทสยิเตจะตังอภินันทิตวาโรคามุนเชนโสตังคะเนเอเตนาสาจวัดเชนสทิเตโหนโตสับพระทางเอกทาธรรมราชาปิเคลันเยนามพิเปลิโตโจนทัดเทเรนตันเยวพนาเปตวานาสาธรังสัมโมทิตวานจังอาภาธาตัมหาวนทาสิธานาโสเอเตนาสาจวัดเชนสทิเตโหตุสัพพะทาปะหินาเตจังอาภาธาตินันนัมปิมะเหสินังมักคาหะตะกิเลสาวะปัตตานุปันติธรรมตังเอเตนะสัจจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัพพะทาหน้า80
มหาการุณิโกนาโทหิตายาสาพัมปานินางโปเรตวาปารเมสัพพาปัตตสัมโพธิโมตมังเอเตนะสัจจวัตเชนะโหตุเตชะยะมังคลังชะยันตโพธิยาโมเลสักยานันนันทิวาธโนเอวะตะวังวิชโยโหหิชยะโสชะยะมังคะเลอปะรันชิตาปันลังเกสีเสปะทวิปอคะเรอภิเสเกสัพพุทธานังอาคัปปัตตปะมอนทติโสนาคัดตังโสมังคะลังโสปะพาตังโสโหทิตังโสขะโนโสโมโหตนจะโสยิทังพระมัจจาริโสปะทาขีนังกายกรรมังวาจากรรมังปะทาขีนังปะทาขีนังมโนกรรมังปะนิทิเตปะทาขีนังปะทาขีนานิกัดตะวานะลำพันตะเทปะทางกิเนโสอาทรัตโทสุขิโตวิรุณโหโพธสาสเนอโรโคสุขิโตโหหิสหสัพเพหิยาติพิสาอัตทารัตทาสุขิตาวิรุณหาโพธทาสาสเนอโรคาสุขิตาโหหิสหสัพเพหิยาติพิเตอัทรัตทาสุขิตาวิรุณหาโพธทาสาสเนอโรคาสุขิตาโหทาสหสัพเพหิยาติพิภวตุสัพพะมังคะรังราคันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนสัทธาโสธิภวันตุเทภวันตุสัพพะมังคะรังราคันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนสัทธาโสธิภวันตุเทภวันตุสัพพะมังคะรังระขันโตสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธิภาวันโตเตหลังจากนี้เราจะนั่งเจริญจิตตภาวนาสักครู่เดี๋ยวกลางจากนั้นเราจะแผ่เมตตาร่วมกันครับ
มควรแก่เวลาครับหลังจากนี้เราแผ่เมตตาร่วมกันครับอิทังทานากัมมังเนปานาปัจจยโยหนตุโนเนจังอิทังสีลากัมมังเนปานาปัจจยโยหนตุโนเนจังอิทังภาวนากัมมังเนปานาปัจจยโยหนตุโนเนจังยังเกณฑ์เจโกสลังกัตตาภังกัมมังสัพเพหิอัมเมหิกัตตังปุญญังโนอนุโมทันโตโสนันโตภันโตเยเทวาสัมมิงทะเนอะทิคัตตาทิคายุกะสัทธาหนโตสัพเพสัตตาสุขิอัตตานันปะริหารันโตมาตาปิตาสุขิตาโหตุทุกขะปะมุจจันโตสัพเพยะตากะสุขิตาโหตุทุกขะปะมุจจันโตสัพเพอายะตากะสุขิตาโหตุทุกขะปะมุจจันโตสัพเพปิสสะสัพเพยะคะสัพเพเปตาสุขิตาโหนโตทุกขะปะมุจจันโตสัพเพนัคขาตาสุขิตาโหนโตทุกขะปะมุจจันโตสัพเพเทวาสุขิตาโหนโตทุกขะปะมุจจันโตสัพเพอาจาริโยปัจจายาสุขิตาโหนโตทุกขะปะมุจจันโตสัพพาสัมปาติโยสามิชันโตวนั่งคุกเข่าครับวันทามิพุทธังสัพพเมวะโทสังฆะมาทามิพันเตวันทามิธัมมังสัพพเมวะโทสังฆะมาทามิพันเตวันทามิสังฆังสัพพเมวะโทสังฆะมาทามิพันเตวันทามิคะโรอุปัชฌายาจาริเยสัพพะเมวะโทสังฆะมาทะเมพันเตวันทามิกัมมัฏฐานะสัพพะเมวะโทสังฆะมาทะเมพันเตวันทามิอารามิพันธาสิมังสัพพะเมวะโทสังฆะมาทะเมพันเตวันทามิเจติยังสัพพังสัพพาทะเนโสปะเตเทตาสาริระทาโตมหาโพธิงพุทธะโลปังสาการังสะทานาคะโลเกเทวะโรเกพระมะโรเกชัมโพธิเปลังคะทิเปสาริระทาโตโยเกสาทาโตโยอรหันตาทาโตโยเจติยันคันทาโกเตงจะตุระสิติสะหาเสธรรมะขันเทสัพเพสังปาทเจติยังอหังวันทามิสัพพะโสอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอัญชรีขอให้ทุกคนก้มหมอบวันทาน้อยพระอาจารย์คนพร้อมกันครับสาธุวันทามิพันเตสัพพังอาปาราพังคะมาทะเมพันเตมะยากาตาบุญญาสามินาอนุโมทิตัพพังสามินากาตาบุญญาไม่หังทาตัพพังสาธุสาธุอนุโมทามิ
จตโลธรรมวัฏันติอายุวโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุประสงค์กราบก่อนครับอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาททีหลังทีหลังโยคีอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอัญชรีอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอัญชรีขออนุโมทนาต่อกุศลศรัทธาในส่วนของการบำเพ็ญคุณงามความดีสร้างบารมีธรรมในส่วนของทานศีลภาวนาขอพลังบุญนี้จงเป็นอานิสงส์เกื้อกูลเราเจริญในสัมมาปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์เพื่อพระนิพพานเป็นที่สุดจงบังเกิดผลแก่พวกเราทั้งหลายจงทุกข์ทรมานกันด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุบทสวดสังฆคุณจัตตาญาติทางจัตตาริปุริสะโยคานิอัฏฐปุริสะปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวาสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีในสุปฏิปันโนสงสาวกของพระผู้มีพระเจ้าเป็นปฏิบัติตรงอุชุปฏิปันโนสงสาวกของพระผู้มีพระเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อให้รู้ธรรมเป็นเที่ยงดับทุกข์ปฏิบัติเพื่อพระมรรคผลนิพพานสามีจีปฏิปันโนสงสาวกของพระผู้มีพระเป็นผู้ปฏิบัติชอบญาติทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสาปุคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสัพพะคะวะโตสาวะสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคใช่ไหมเปิดดูสังฆคุณนะบรรแปลบรรทัดแปลท่านแปลอาหุระโยเป็นผู้ควรแก่การเคารพปาหุนโยผู้ควรแก่การสักการะทักขีนโยเป็นผู้ควรแก่การทักษิณาอัญชลีกระดีโยเป็นผู้ควรแก่การอัญชลีกรรมอนุตตรังบุญคิตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีเนื้อนาบุญอื่นใดยิ่งกว่านี่ทรงสาวกของพระพุทธเจ้าและแก่พระอริยเจ้านะพระสงฆ์สาวกพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้ามีอะไรบ้างล่ะคู่แห่งบุรุษ4คู่นับเตียงตัวบุรุษได้8บุรุษนั้นเราจะนับอย่างไรเราจะจัดเป็นคู่ยังไงเราจะเป็นรายบุคคลยังไงอันนี้มุ่งหมายถึงสภาพจิตนะสภาวะจิตที่ท่านเข้าถึงอริยมรรคอริยผลถ้าเพราะเราเป็นปุถุชนเนี่ยจะเดินวิปัสสนากรรมฐานทำให้เกิดวิปัสสนาญาณถึงขั้นที่ว่าบรรลุธรรมนะบรรลุธรรมเขาถึงขั้นที่ว่าเข้าถึงการบรรลุธรรมเนี่ยบรรลุธรรมครั้งแรกเนี่ยก็คือโสดาปัตติมรรคญาณเกิดโสดาปัตติมรรคญาณเกิดเนี่ย
แปลว่าเป็นมรรคฤทธิ์ทำให้บุคคลผู้ปฏิบัตินั้นตกไปสู่กระแสพระนิพพานแปลว่าเป็นมรรคเป็นตัวองค์มรรคองค์ฌานองค์มรรคองค์ญาณเนี่ยสัมมาสติมรรคสัมมาสมาธิมรรคสัมมาวายามะมรรคสัมมาทิฏฐิมรรคสัมมาสังกัปปะมรรคสัมมาวาจามรรคสัมมากัมมันตะมรรคสัมมาอาชีวะมรรคองค์แห่งมรรคทั้ง8องค์เนี่ยเป็นพลังบุญที่ทำให้สภาพจิตในขณะนั้นตกไปสู่พระกระแสพระนิพพานเนี่ยหมายถึงว่าดับเข้าถึงความดับมิจฉาทิฏฐิเข้าถึงความดับความวิจิกิจฉาความสงสัยเมื่อคำว่าขณะมรรคจิตมรรคญาณเกิดขึ้นเนี่ยมรรคญาณที่มันเกิดขึ้นในมรรคจิตนั้นมันสามารถดับความเห็นผิดความสงความโลภที่เกิดจากความเห็นผิดความหลงที่เกิดจากความสงสัยและศีลปัตตปรมัตถ์ในข้อวัดปฏิบัติที่เคยมีข้อวัดปฏิบัติบางอย่างว่าถ้าปฏิบัติอย่างนี้แล้วตนเองจะพ้นทุกข์ได้นะมันหมดไปเพราะว่าท่านได้มารู้แล้วว่าทางปฏิบัติที่ถูกต้องนั้นมีทางเดียวนี้คือดับมิจฉาทิฏฐิดับความสงสัยด้วยอำนาจของวิปัสสองค์มรรคบนองค์8เนี่ยนะมีสัมมามีประกอบด้วยปัญญาศีลสมาธิอันดีงามเนี่ยท่านสภาพธรรมนี้สภาพแห่งองค์ธรรมนี้เข้าถึงได้ด้วยการปฏิบัติเข้าถึงได้ด้วยการเข้าไปรู้แจ้งเมื่อมรรคญาณมันเกิดในมรรคจิตนั้น1ขณะเท่านั้นเอง1ขณะต้องเรียกว่าโสดาถ้าว่าเราเมื่อว่าเราว่าโดยบุคคลนะก็เรียกว่าได้โสดาปัตติมรรคบุคคลเกิดแล้วโสดาปัตติมรรคญาณเกิดก็เราว่าโดยบุคคลก็เป็นโสดาปัตติมรรคบุคคลเกิด1ถัดจากโสปนาปัตติมรรคญาณเกิดแล้วโสดาปัตติผลญาณมันก็เกิดต่อเนื่องกันไปเลยนี่ว่าคู่ที่1คู่ที่1โสดาปัตติมรรคบุคคลโสดาปัตติผลบุคคลมันเกิดต่อเนื่องกันโสว่าโดยสภาวะจิตก็โสดาปัตติมรรคญาณเกิดโสดาปัตติผลญาณเกิดต่อเนื่องกันไปเลยมันไม่มีอะไรมาขวางกั้นเราเรียกบุคคลนั้นว่าได้มารู้เป็นพระโสดาบันเป็นในโสดาบันได้เป็นพระโสดาบันน่ะนะคู่แห่งบุรุษ4คู่คือโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลเนี่ย1คู่ทำให้บุคคลนั้นหมดความเห็นผิดหมดความสงสัยหมดข้อปฏิบัติหมดข้อปฏิบัติที่ผิดนะไม่ความข้อปฏิบัติที่ผิดไปนั้นไม่มีอยู่กับท่านอีกต่อไปแล้วเนี่ยถ้าเรามาปฏิบัติแล้วเรายังมีความเชื่อเรื่องความขลังความศักดิ์สิทธิ์อยู่นะเนี่ยมันไม่ใช่ทางแล้วเราจะมีความศรัทธาในพระรัตนตรัยอย่างแจ่มแจ้งศรัทธาในการภาวนาอย่างชัดเจนจะไม่ใช่ว่าปฏิบัติวิปัสสนาแล้วเข้ากับมีความเชื่อความขลังความศักดิ์สิทธิ์นะมันไม่ถูกต้องแต่ถ้าเรามีอยู่เรายังมีเหรียญเรายังมีผ้าอยู่เรามีพระมีเหรียญอยู่นั้นเรามีเพียงแค่ว่าเป็นวัตถุให้เราระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเท่านั้นแต่เราไม่ได้รักไม่ได้เอามาห้อยคอเอามาอะไรเนี่ยเพื่อความขลังเพื่อความศักดิ์สิทธิ์
ไม่ใช่เราไม่ใช่เอามาห้อยคอเพื่อว่าให้เราหนังเหนียวยิงไม่ออกฟันไม่เข้าอย่างนี้มันไม่ใช่นะจะทำให้เรามีอายุยืนไม่ถูกไสยศาสตร์ไม่ถูกของไม่ถูกไสยศาสตร์อันนี้ก็ไม่ใช่นะพอเมื่อถึงจุดนั้นเราจะปล่อยวางความเชื่อเหล่านี้ลงไหมลงได้ได้เรียกว่าเป็นพระโสดาบันนะคู่แห่งบุรุษสี่คู่อันนี้ก็เป็นคู่ที่หนึ่งพระโสดาบันพอท่านได้เป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยท่านจะต้องเจริญกรรมฐานต่อไปท่านจะบรรลุเมื่อไหร่ก็ไม่แน่เนาะภายในเวลา1บัลลังก์ต่อจากนั้นหรือภายใน1วันภายใน1อาทิตย์ภายใน1เดือนภายใน1ปีภายใน10ปียังเรียกว่าอะไรเป็นท่านก็เป็นพระโสดาบันอยู่นะเป็นพระโสดาบันพอท่านเจริญวิปัสสนาภาวนาไปเรื่อยๆอินทรีย์ของท่านแก่กล้ามากขึ้นว่าวิปัสสนาญาณมันเจริญขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดมรรคที่2สกทาคามิมรรคญาณสกทาคามิผลญาณจะเกิดขึ้นสกทาคายมรรคญาณนี้มันก็จะท่านญาณตัวนี้ปัญญาตัวนี้ก็จะประหารกิเลสทั้งหลายมีโลภะโทสะโมหะให้มันเบาบางลงให้มันเบาบางลงพระโสดาบันกับพระสกทาคามีเนี่ยประหารกิเลสได้เท่ากันน่ะคือละมิจฉาทิฏฐิละความสงสัยได้แต่พระสกทาคามีท่านทำให้ราคะโทสะโมหะนั้นเบาบางลงราคะโทสะโมหะที่อยู่ในจิตใจของท่านน่ะเบาบางลงแต่ว่าไม่ได้หมดไปนี่เราเรียกว่าพระสกทาคามีพระสกทาคามีนี่ที่เป็นสกทาคามีที่เข้ามาถึงที่ด้านได้บรรลุถึงธรรมที่ว่าทำให้กิเลสเบาบางเนี่ยจะทำให้ท่านเนี่ยกลับมาเกิดในมนุษย์โลกครั้งเดียวสกิงครั้งเดียวตายจากมนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดาตายจากเทวดากลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะได้เป็นพระอรหันต์ในภพมนุษย์เนี่ยนี่เขาเรียกว่าสกทาคามีนี่เป็นสกทาคามีที่แท้จริงแต่เขามีพระสกทาคามีอีก4อย่างพระสกทาคามีที่ว่าได้เป็นพระสกทาคามีแล้วเนี่ยก็บำเพ็ญเพียรต่อไปเนาะก็ได้เป็นพระอนาคามีได้เป็นพระอรหันต์ในความในชาติมนุษย์หรือบางทีก็พระสกทาคามีตรงนั้นได้บำเพ็ญเพียรไปเกิดในเทวโลกแล้วก็บำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานได้เป็นพระอนาคามีเป็นพระอรหันต์ในเทวโลกนี่นะหรือพระสกทาคามีนั่นเป็นเทวดาได้มารู้ทำเป็นพระสักคามีแล้วบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานจะได้เป็นพระอนาคามีพระอรหันต์ในเทวโลกหรือพระสักคามีนั้นเป็นพระอนาคาเป็นเทวดาเนาะได้แล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็บำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานนี่ได้เป็นพระอนาคามีเป็นพระอรหันต์ในโลกมนุษย์ได้นิพพานในโลกมนุษย์นะอันเนี้ยแต่ว่าพระสักคามีที่อยู่ในความหมายของเราที่ว่าสกิงเนี่ยแปลว่าครั้งเดียวนี่มุ่งหมายถึงว่าเป็นพระสักคามีในโลกมนุษย์ตายจากโลกมนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดาตายจากโลกเทวดากลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็บำเพ็ญบารมีเป็นพระอนาคามีเป็นพระอรหันต์ในภพมนุษย์เนี่ยเป็นพระนะนี่เขาเรียกว่าพระสักคามีสกิงแปลว่าครั้งเดียวหมายถึงว่ากลับมาเกิดมนุษย์โลกอีกครั้งหนึ่งนะไปเกิดในเทวโลกแล้วกลับมาเกิดในมนุษย์โลกอีกครั้งหนึ่งสักคามี
พระสักคามีนั้นเมื่อได้บำเพ็ญภาวนาต่อท่านก็เจริญวิปัสสนากรรมฐานต่อเนี่ยท่านก็จะได้บรรลุธรรมเป็นพระอนาคามีต่อไปอนาคามีมรรคอนาคามีผลเกิดเมื่ออนาคามีมรรคอนาคามีผลเกิดเนี่ยอนาคามีมรรคญาณนั้นก็ตัดกามราคะตัดปฏิฆะได้ละกามราคะละปฏิฆะกามราคะแปลว่าความยินดีพอใจในกามคุณอารมณ์ปฏิฆะแปลว่าความไม่ยินดีความไม่ชอบในกามคุณอารมณ์เป็นต้นนะไม่มุ่งหมายจะง่ายๆว่าพระอนาคามีท่านจะไม่มีความพอใจยีในกามคุณอารมณ์แล้วโลกแห่งความงดงามแบบมีสีสันไม่มีแล้วใช่ป่ะท่านไม่ยินดีในโลกแห่งความสวยงามแบบมนุษย์ที่บริโภคกามแล้วไม่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกามคุณอารมณ์แล้วแม้ว่าท่านจะมีภรรยาก็ไม่มีความเกี่ยวข้องกับกามกับภรรยาท่านแล้วอย่างนี้นะความมีทรัพย์สมบัติพัฒนฐานมากมายท่านก็จะใช้จ่ายบริหารเพื่องานศาสนาเพื่อความแต่ท่านไม่มีความยินดีพอใจเครื่องประดับตกแต่งรูปร่างของหอมเป็นต้นเหล่านี้นะท่านละได้แล้วพระอนาคามีแต่พระอนาคามีท่านจะไม่มีโทสะนะไม่มีความโกรธนะที่เราได้ยินข่าวทางไลน์ทางอะไรนะทางเพจนินมิตเทวาจุติบะเขาได้รับคำสั่งจากพุทธเจ้าในเขาเกิดในอนาคามีเขาลงมาเกิดไปเขาเกิดลงมาเกิดเป็นพญานาคเนี่ยว่าเทวนาคาจุติก่อนมาเกิดพญานาคแล้วตายจากพญานาคมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเขามีพฤติกรรมโลภโกรธอยู่ไหมถ้ามีพฤติกรรมโลภโกรธอยู่มันก็ไม่ส่งไม่ตรงกับสภาวะของธรรมะนี่อย่างนี้นะแล้วก็เกิดความยินดีเกิดความพอใจในเรื่องกรรมคุณอารมณ์แล้วก็เรียกว่าพระอนาคามีนั้นตามหลักธรรมแล้วท่านจะเมื่อเป็นพระอนาคามีตอนเป็นมนุษย์ก็ตามเป็นเทวดาก็ตามเนี่ยท่านจะต้องไปท่านเกิดใหม่ในภพหน้าไปเกิดในเทวโลกที่ว่าชั้นสุทาวาสภูมิที่เราได้สวดธรรมจักรอวิหาอัตตปาสุรสาสุสถีอกนิฐานไปเกิดในภูมิที่เป็นอวิหาภูมิอัตตปาภูมิสุรัสสาภูมิสุสสีภูมิอากานิธาภูมิภูมิสี่ภูมิห้าภูมินี้เป็นผุดสุทธวาสภูมิภูมิของบุคคลของพรหมผู้มีความบริสุทธิ์หมายความว่าพรหมเหล่านั้นเป็นพระอนาคามีทั้งสิ้นแต่พรหมเหล่านั้นก็ที่ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ก็มีอยู่เมื่อยังไม่ถึงวาระที่สิ้นภพสิ้นชาติก็เป็นพรหมอรหันต์เป็นพรหมอนาคามีอย่างเงี้ยเพราะว่าแล้วท่านจะไม่กลับมาเกิดในมนุษย์สโลกอีกเทวโลกอีกเพราะว่ามนุษย์สโลกเทวโลกเต็มไปด้วยกามคุณอารมณ์เต็มไปด้วยกามราคะความพอใจพอยินดีในกามคุณอารมณ์มันมีอยู่และปฏิฆะความโกรธความเบียดเบียนกันก็มีอยู่เนี่ยสำหรับภูมิที่เป็นอนาคามีท่านจะไม่มีโทสะท่านจะไม่มีโทสะท่านจะไม่มีกามราคะแล้วนี่เขาเรียกว่าอนาคามีภูมิไม่มีอนาคะไม่มีโทสะพระอนาคามีภูมินั้นมันมี5ประเภทเหมือนกันท่านแสดงไว้ว่าพระอนาคามีที่ว่าชื่อว่าอวิหาเนี่ย
ที่ไปเกิดในสุทวาภูมิชั้นอวิหาเนี่ยพอเกิดแล้วในภูมิเหล่านั้นน่ะท่านตายจากภูมิอวิหาแล้วก็ไปเกิดในชั้นอัตตปาตายจากชั้นอัตตปาแล้วไปเกิดเป็นชั้นสุทัสสาตายจากชั้นสุทัสสาแล้วไปเกิดในชั้นสุทัสสีตายจากชั้นสุทัสสีแล้วไปเกิดในชั้นอกนิฐาแล้วก็ไปบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในอกนิฐาภูมิมันอันนี้ก็เป็นพระอนาคามคามีประเภทหนึ่งเรียกว่าตายเกิดอยู่ในชั้นพรหมโลกนั้นจนถึงเป็นพระอรหันต์ในพรหมโลกนั้นอันนี้เป็นชั้นอวิหาแต่พระอนาคามีท่านก็มีบารมีการแต่งกับมีอินทรีย์แตกต่างกันพระอนาคามีที่มากด้วยความเพียรมากจะมีอายุครึ่งหนึ่งของกัปก็จะได้เป็นพระอรหันต์แล้วก็นิพพานพระอนาคามีพวกหนึ่งเนี่ยความเพียรอ่อนก็จะมีอายุถึงกับหลังครึ่งหลังของกัปก็จะบำเพ็ญวิปัสสนาเป็นรูปพระอรหันต์แล้วก็นิพพานในช่วงกลับหลังในกลับอายุกลับของท่านนะในพระอนาคามีบางพวกก็มันว่าท่านบำเพ็ญพระท่านเป็นพระอนาคามีโดยที่ว่ามีอินทรีย์แก่กล้าก็จะนิพพานพระอนาคามีที่อินทรีย์ไม่แก่กล้านั่นก็นิพพานนี่ว่าสทาวิยะติสติสมาธิปัญญามีความแก่กล้าหรือไม่แก่กล้าเนี่ยอันนี้ก็ท่านก็จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แต่ในประวัติในภูมิในพระในคัมภีร์พุทธศาสนานั้นถือว่าท่านจะต้องสิ้นภพเป็นพระอรหันต์ในชั้นอกนิฐาภูมิโดยแน่นอนอย่างสิ้นเชิงนี่ท่านไม่กลับมาเกิดในมนุษย์โลกเทวโลกอีกอย่างเด็ดขาดหรือไม่ไปเกิดเป็นนาคเป็นเทวดาเป็นนาคเทวดาอย่างก็ไม่มีแล้วอันนี้ก็เป็นพระอนาคามีเพราะท่านละกามราคะปฏิฆะได้แล้วอันนี้เขาเรียกว่าพระอนาคามีอาคามิมรรคขยานอนาคามิผลญาณก็เป็นคู่ที่3นะเป็นคู่ที่3เป็นพระอนาคามีเป็นพระอรหันต์ถ้าพระอนาคามีบำเพ็ญวิปัสสนาต่อไปนะมันถึงว่าอาจจะสำเร็จภายในบรรลังเดียวก็ได้นะแต่มันคงละขณะจิตถ้าคามีนั้นมันเป็นวิปัสสนากรรมฐานในบัลลังก์นั่นเองหรือว่าในวันนั้นเดือนนั้นปีนั่นเองมันเป็นบารมีไปแล้วก็อรหัตตมรรคญาณก็เกิดอรหัตตผลญาณมันก็เกิดอรหัตตมรรคญาณก็เมื่อเกิดแล้วก็ประหารกิเลสโดยไม่มีส่วนเหลือประหารรูปราคะอรูปราคะความพอใจในรูปฌานอรูปฌานมันหมดไปประหารอวิชชาโมหะความหลงในภพภูมิหมดไปประหารอุทธัจจะความฟุ้งซ่านว่าสังสาระเป็นของดีก็หมดไปประหารมานะความถือตัวว่าเราเป็นพระอนาคามีอย่างนี้ก็หมดไปประหารมานะประหารราคะประหารความโมหะความหลงประหารความฟุ้งซ่านมันหมดไปเรียกว่าไม่มีกิเลสส่วนไหนที่เหลืออยู่ในขันธสันดานของพระอรหันต์นั้นเรียกว่าอนาคามิมรรคทำหน้าที่ประหารกิเลสระดับหนึ่งจนพระอรหันตมรรคนั้นประหารได้หมดสิ้นแล้วแล้วอรหัตผลก็เกิดขึ้นมันเสวยผลแห่งจิตที่บริสุทธิ์จากกิเลสทั้งมวลเป็นสุปฏิสีสันนิพพานธาตุ
เมื่อบุคคลนั้นได้เข้าถึงอาหารมรรคอรหัตผลแล้วก็บุคคลนั้นเราก็เรียกว่าพระอรหันต์นะพระอรหันต์แปลว่าผู้ควรแก่การสักการะบูชาผู้ไม่มีกิเลสอย่างสิ้นเชิงนั่นเนี่ยอันนี้หมายถึงว่าเราว่าตามเงื่อนไขตามตำรับวิชาการตามตำราที่ท่านแสดงไว้แน่นอนนี่เดียวว่าม ัคคยานเนี่ยมันจะเกิดขึ้นขณะจิตเดียวโสดาเป็นมัคคยานเกิดขึ้นขณะจิตเดียวสักทาคามิมัคคยานเกิดขึ้นขณะจิตเดียวอาคามิมัคคยานก็เกิดขึ้นขณะจิตเดียวอรหันตมัคคยานก็เกิดขึ้นขณะจิตเดียวเท่านั้นนะแล้วไม่เกิดอีกเลยมัคคยานสี่โสดาเป็นมัคสักทาคามิมัคอาคามิมัคอรหันตมัคเนี่ยเกิดขึ้นในขณะสันดานของคนของท่านเพียงแค่ขณะจิตเดียวเท่านั้นแต่อรหัตผลแต่ว่าโสดาปัตติผลนญาณสกทาคามิผลนญาณอนาคามิผลนญาณอรหัตผลนญาณเนี่ยเกิดขึ้นได้หลายขณะจิตตอนที่ท่านบรรลุธรรมครั้งแรกก็เกิดขึ้นอย่างน้อย2ขณะถึง3ขณะจิตโสดาปัตติผลสังคทาคายผลอนาคายผลอรหัตผลเนี่ยมันจะเกิดขึ้น2ถึง3ขณะจิตหลังจากนั้นมันก็ดับไปมาสู่กระแสแห่งการรับรู้อารมณ์ของมนุษย์เป็นปกติมาสู่กระแสการรับอารมณ์ของเทวดาด้วยความเป็นปกติมันก็กลับมาสู่กระแสแห่งความเป็นพรหมเป็นปกติเรียกว่ามีสภาพจิตเหมือนกับคนธรรมดาเนี่ยแต่ว่าจิตไม่มีกิเลสเท่านั้นแต่เมื่อใดที่ท่านได้เจริญภาวนาทวนญาณเนี่ยที่เราเรียกว่าทวนญาณนะทวนญาณเนี่ยก็อธิษฐานพระสมบัติให้เกิดขึ้นพระสมบัติเนี่ยก็เข้าถึงความดับหรือว่าผลญาณมันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งผลญาณมันก็เกิดขึ้นหลายขณะจิตนับไม่ถ้วนตามกำลังที่เราอธิษฐานว่าจะเข้าเสวยผลญาณนี่กี่ชั่วโมงกี่วันเนี่ยนะถ้าเราห้าสวดอธิษฐานโสดาปัตติโสดาปัตติผลญาณขอให้เกิดภายใน1ชั่วโมงภายใน5ชั่วโมงภายใน1วันมันเกิดได้อย่างนั้นมันก็ผลญาณก็ย่อมมีอารมณ์เป็นพระนิพพานทั่วเวลาที่ท่านอธิษฐานนั้นน่ะขณะจิตมันก็นับไม่ถ้วนแต่ท่านออกจากอธิษฐานแล้วมันก็สู่กระแสจิตของบุคคลธรรมดาของกรรมะบุคคลธรรมดาเป็นมนุษย์เราก็รับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกกายใจเป็นธรรมดานะนี่เป็นเทวดาเป็นพรหมก็รับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของท่านเป็นธรรมดาถ้าเป็นพรหมก็รับรู้อารมณ์ทางตาทางหูทางใจของท่านเป็นธรรมดาเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าเกศของท่านมันไม่มีตัวที่ถูกตัดไปแล้วมันไม่มีนี่เราเรียกว่าพระโสดาบันพระสักทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์นะแต่ถ้าเรายังรับรู้ยอมความเป็นมนุษย์สมบัติของท่านอยู่จะไม่ว่าถ้าเราเป็นคนก็ยังหิวย่อมกระหายเป็นธรรมดาถ้าเราเป็นพระอริยะชั้นโสดาบันก็ยังมีโลภะโทสะโมหะอยู่เป็นธรรมดาแต่ความเห็นผิดความเหตุของท่านนะไปในความสงสัยในพระรัตนตรัยเป็นต้นของท่านจะไม่มีต่อไปจนหนึ่งพระอนาคามีก็กามราคะปฏิฆะขั้นหมดไปแต่ท่านก็ยังมีภาวะราคะคือมีความพอใจในรูปฌานรูปสมบัติอรูปฌานรูปสมบัติอยู่อวิชชายังมีอยู่โมหะแต่ความยินดีในภพภูมิยังมีอยู่ความฟุ้งซ่านในอารมณ์ต่างๆก็ยังมีอยู่อย่างนี้นะความมีมานะถือตัวยังมีอยู่แต่ว่าความเป็นพระอรหันต์ของท่านก็ไม่มีราคะโทสะโมหะทั้งสิ้นแล้วกิเลสมันไม่มีแต่ถ้าก็ยังรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนเรานี่แหละแต่ท่านไม่มีกิเลสเท่านั้นเองกิเลสมันไม่เกิดขึ้นกับท่านเหล่านั้นนี่เขาเรียกว่าคู่แห่งบุรุษสี่คู่นะได้แก่โส
โสดาบันโสดาเป็นมรรคโสดาเป็นผลนี่เป็นคู่หนึ่งสักการะคายมรรคคายผลคู่ที่สองอนาคามรรคอนาคามผลคู่ที่สามนะอรหัตมรรคอรหัตผลเป็นคู่ที่สี่คู่แห่งบุรุษสี่คู่แต่ถ้านับอย่างตัวบุรุษแปดบุรุษนี่เราก็นับอย่างนี้ว่าโสดาปัตติมรรคบุคคลโสดาปัตติผลบุคคลนะสักการะคายมรรคบุคคลสักการะคายผลบุคคลอนาคามิมรรคบุคคลอนาคามิผลบุคคลอรหัตมรรคบุคคลอรหัตผลบุคคลได้8บุคคลแต่มรรคบุคคลนั้นมีแค่4ขณะจิตใช่4ขณะจิตเท่านั้นนะโสดาเป็นมรรคญาณเนี่ยนับเป็นโสดาเป็นมรรคบุคคลสักการะคายมรรคญาณก็เป็นสักการะคายมรรคบุคคลอนาคามิมรรคญาณก็เป็นอนาคามิมรรคบุคคลอรหัตมรรคขยานเนี่ยเป็นอนาคอรหัตผลบุคคลมีขณะจิตมีชีวิตแค่1ขณะจิตนะก็ตัดกิเลสได้แล้วแต่ว่าโสดาปัตติผลบุคคลสักการะคายผลบุคคลอนาคามิผลบุคคลอรหัตผลบุคคลนั้นมีได้หลายขณะจิตเท่ากับมีได้หลายขณะจิตมีสภาวะจิตที่ท่านเข้าถึงได้ด้วยเข้าสมาบัติพระสัมมาบัตินั้นนะที่เราพูดกันว่าทวนญาณทวนการปฏิบัติทวนญาณเนี่ยทวนญาณของเราเนี่ยทวนเพื่อให้เรามีความช่ำชองในสภาวะญาณแต่ไม่ถึงถ้าเราไม่ได้เข้าถึงญาณจริงๆพระสัมมาบัติมันก็ไม่เกิดนะพระสัมมาบัติมันก็ไม่เกิดแต่ถ้าเข้าถึงญาณจริงพระสัมมาบัติมันก็เกิดพระอริยะท่านก็มีสามัญญผลที่ท่านจะได้เสวยผลของความดีงามที่ท่านบรรลุถึงได้นะเนี่ยอันนี้ก็อยู่ที่ตัวสภาวะจิตของท่านว่าจะเข้าถึงญาณสภาวะญาณนั้นได้หรือไม่นะก็อยู่ที่ท่านได้ตัดกิเลสอกุศลได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นข้อธรรมนะที่ว่าคู่แห่งบุรุษ4คู่นับเรียงตัวบรรลุได้8บรรลุเข้าใจได้ยังเข้าใจได้ยังคู่แห่งบรรลุ4คู่เนี่ยได้แก่เรานับเป็นโสดาเป็นมรรคโสดาปัตติผลเป็นพระโสดาบันสักขายมรรคสักขาคายผลนับเป็นพระสักทาคามีอนาคายมรรคอนาคายผลนับเป็นอนาคามีอรหัตมรรคอรหัตผลนับเป็นพระอรหันต์นั่นแหละคู่แห่งบุรุษ4คู่แต่นับเตียงตัวบุรุษได้8บุรุษนั่นแหละหมายถึงว่าโสดาปัตติมรรคเนี่ยมีขณะจิตเดียวแล้วก็ไม่เกิดอีกโสดาปัตติผลเกิดต่อสักการะคายมรรคมีขณะจิตเดียวเท่านั้นสักการะผลก็เกิดต่ออนาคามรรคเกิดขณะจิตเดียวอนาคามผลก็เกิดต่ออรหัตมรรคเกิดขณะจิตเดียวอรหัตผลก็เกิดต่อนี่รวมเป็นพระอริยะ8จำพวก8จำพวกแต่โสดาเป็นมรรคบุคคลโสดาเป็นผลบุคคลสักขาคายมรรคคายผลอนาคายมรรคอนาคายผลอรหัตมรรคอรหัตผลต่อมรรคบุคคลนั้นมีแค่ขณะจิตเดียวนะผลบุคคลนั้นมีหลากหลายขณะจิตเท่าที่ท่านจะอธิษฐานเข้าพระสัมมาบัติจนบรรลุถึงจนกว่าที่ท่านจะดับใดท่านยังไม่นิพพานนะเราไม่ท่านไม่นิพพานถ้าพระโสดาบันท่านได้เกิดท่านเป็นคนนะเราเป็นพระเป็นคนเนี่ยเป็นโยมเนี่ยถ้ามาดูเป็นพระโสดาบันก็ถ้าเป็นคนก็อายุไม่เกิน100ปีตายก็เป็นพระโสดาบันเพื่อ40 50อยู่ได้45ปีแต่ถ้าเป็นพระโสดาบันไปเกิดเป็นเทวดาล่ะมีอายุเป็นหลายร้อยล้านปีเนี่ยถ้าเป็นพระโสดาบันไปเกิดในพรหมโลกล่ะก็มีอายุเป็นกับๆนะในพรหมโลกมีอายุเป็นกับๆเหมือนกันพระสักทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ถ้าเป็นรูปธรรมตอนที่เป็นมนุษย์มันก็มีอายุได้ไม่ถึง100ปีเสวยผลบุญแห่งการบรรลุธรรมได้ไม่ถึง50ปีหรอก60ปี70ปีอย่างนี้นะแต่อย่างน้อยอย่างมากก็ไม่ถึง100ปีแต่ถ้าไม่เกิดเป็นเทวดาก็เป็นอยู่ในสถานะเป็นพระโสดาบันพระสักทาคามี
พระอนาคามีพระอรหันต์ก็อย่างน้อยก็เท่ากับอายุทิพย์ของพรหมในเทวโลกนั้นถ้าเป็นพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีหรือพระอรหันต์ที่ไม่บรรลุธรรมในชั้นพรหมโลกล่ะท่านก็จะมีอายุกับเท่ากับภพภูมิที่ท่านเกิดนั้นตามฐานะตามฐานะนะแต่พระโสดาบันพระสักขาคามีพระอนาคามีนั้นถ้านั่นท่านได้ไปเกิดในพรหมโลกประเภทอรูปพรหมล่ะเพราะท่านได้อรูปฌานนั่นแหละมันก็มีชีวิตอายุกรรมของท่านเท่ากับพรหมโลกในชั้นพรหมนั้นอากาศานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอกิญจัญญายตนะนิวัฏฐัญญาณัญญายตนะนั้นนะต่อมาเมื่อพระโสดาบันพระสักขาคามีพระอนาคามีนั้นได้ไปเกิดในชั้นพรหมโลกท่านบำเพ็ญวิปัสสนาต่อท่านได้เป็นพระอรหันต์ในภพภูมินั้นท่านก็ย่อมเสวยผลบุญแค่อายุกับของตนไม่สามารถเป็นภพภูมิได้อย่างนี้สภาวะธรรมสภาวะจิตของพระอริยะท่านย่อมไม่ติดอยู่ในภพภูมิอยู่แล้วเมื่อถึงวาระของท่านท่านก็นิพพานไปอย่างนี้อันนี้แต่ประเภทที่ว่าพระอนาคามีนั้นไม่มีหรอกที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์อีกมาเกิดในกามโลกอีกมันก็ไม่มีเทวราจุตินะมันจะต้องเป็นไปเพื่อความเจริญแห่งคุณธรรมเบื้องสูงขึ้นไปอย่างเดียวไม่กลับมาเกิดในภพภูมิที่เป็นกามคุณอารมณ์อีกอย่างนี้นะเนี่ยเราเข้าใจกันอย่างนี้ส่วนรายละเอียดต้นเนี่ยมันต้องศึกษามันต้องศึกษาคัมภีร์ศาสนาให้ท่องแท้โดยเฉพาะถ้าเราได้ศึกษาพระอภิธรรมให้ถูกต้องเนี่ยมันจะเป็นผลดีต่อเราอย่างยิ่งทำให้เรามีสมาธิที่เข้าใจถูกแค่นี้แหละเราจะได้ไปพากันนะ สัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนามัสสามิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิประสงค์กราบก่อนนะครับอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอัญชรีอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอัญชรีจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพะลังสาธุสาธุสาธุอายุคีหญิงช่วยกันปิดพัดลมปิดหน้าต่างนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปปฏิบัติต่อที่ห้องได้ดินกันค่ะ